สวัสดีครับทุกคนวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหนมหอยาอีกแล้วนะครับวันนี้ได้เมนูครับเป็นเมนูง่ายๆครับเป็นเมนูเจลเห็ดฟางนั่นเองครับผมว้าววัตถุดิบไม่เยอะเลยนะครับผมมีเห็ดฟางครับผมมีหอมมีกระเทียมมีพริกนะครับแล้วก็เครื่องปรุงก็แค่ปลาร้าขวดนะครับผมก่อนอื่นก็นำเห็ดฟางนะครับแล้วก็พริกหอมนะครับไปย่างให้สุกนะครับโอเคย่างให้สุกเพื่อให้เกิดความหอมด้วยนะครับผมส่วนกระเทียมไม่ต้องนะครับกระเทียมเราใช้สดนะครับมันจะได้เผ็ดแล้วก็มีกลิ่นหอมของกระเทียมนะครับกลิ่นดิบๆของเขาจะหอมนะครับก่อนอื่นนะครับเมื่อย่างเสร็จแล้วเราก็โขกทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพริกกระเทียมครับโขกเข้ากันก่อนนะครับนะครับใครที่ชอบกินเจียวนะครับก็ต้องทำเมนูนี้เลยนะครับผมเมื่อตำสองอย่างเข้ากันแล้วนะครับตำมาก็จะเป็นเจ้าหอมนั่นเองนะครับสมชื่อจริงๆครับเมื่อย่างเนี่ยยิ่งหอมเลยนะครับผมชวนน้ำลายไหลเลยนะครับผมตำหอมนะครับโขกหอมให้ละเอียดนะครับเข้ากับส่วนผสมอื่นๆนะครับแล้วก็มาวัตถุดิบหลักของเรานะครับนั่นก็คือเจ้าเห็ดฟางนั่นเองนะครับตามลงไปเลยครับสุดท้ายเพื่อนนะครับก็จะโขกยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันกลิ้งไปมาแล้วมันก็ลื่นนะครับผมแต่ก็ต้องใช้ความพยายามแล้วก็ใช้ทักษะของการตำให้ดีนะครับผมระวังกระเด็นเข้าตานะครับนี่ครับอาจจะใช้ทัพพีครับช่วยคลุกเคล้าหน่อยนะครับผมหลังจากนั้นครับเราก็ใส่ส่วนผสมนะครับส่วนผสมหลักนั่นก็คือตัวปลาร้าขวดนั่นเองครับส่วนผงนัวไม่ต้องใส่นะครับเพราะมันอยู่ในปลาร้าอยู่แล้วเมื่อเสร็จแล้วนะครับผมคลุกเคล้ากันดีแล้วเราก็จะตักลงถ้วยนะครับผมไปกินกับปลาทอดที่เราทอดไว้เรียบร้อยนะครับผมเข้ากันอย่างดีเลยนะครับนี่ครับหน้าตาน่าทานไหมครับถ้าชอบนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แหนมหอยาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ